สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่นอนเล่นเฮียใหญ่กว่านี้ไอ้สัตว์นี่ไม่ได้เดี๋ยวไอ้สัตว์นี่คือตําคือสมดนะไม่ได้หมายความว่าเราจะพูดคำว่าไอ้สัตว์กับพี่วัดเนี่ยขอประทานโทษพี่ไม่ได้เห็นหน้ากูเลยเฮียจะบอกว่าใหญ่สัตว์นี่คือคาแรคเตอร์เป็นเหมือนคาแรคเตอร์ทอยในลายของคนดังนักการเมืองของพี่วัดศิลปินชื่อดังสุดหล่อของเรานะครับนี่เฮียลายเนี้ยมันจะเป็นลายที่เอางี้ก่อนอะไรงี้ดีวะลายเนี้ยมันจะเป็นลายเหมือนกับว่าเมมโมรีเหตุการณ์หมายเหตุเหมือนกันเนี่ยลายเนี้ยลายนี้ของพี่วัดนี่ก็หมายเหตุเหมือนกันพวกมึงชอบดูหอแต๋วแตกแล้วเนี่ยมึงต้องหางานอาร์ตที่เป็นเหมือนหมายเหตุเมมโมรี่เหตุการณ์ช่วงนั้นๆเอาไว้นอกจากเสพจากการดูแล้วมันมีอาร์ตทอยพวกมึงเก็บด้วยอันนี้เป็นงานปั้นนะนะครับขยับไม่ได้ผมตัวที่3แล้วเดี๋ยวเปิดให้ดูอ่ะหน้ากล่องนี้ก่อนก็ได้เนี่ยหน้ากล่องจะเป็นวินนี่แอนด์เดอะแก๊งเป็นหมีภูตัวสีเหลืองของเรานะครับกับแก๊งเพื่อนๆเขาแอบเห็นภาพโปรโมทเข้ามาแล้วนะครับมีซีนน่ารักๆด้วยเดี๋ยวเปิดให้ดูได้มาแรกเหมือนเดิมนะงานวิวัฒน์จะมีถุงมือสองข้างนะครับแล้วก็นี่ใบเซอร์ติฟิเคทตัวนี้เป็นตัวอาร์ติสต์พูฟนะครับเป็นงานตัวอาร์ติสต์พูฟนะครับแต่ว่าสินค้าตัวที่ทำขายครับจะมีทั้งหมด399ตัวนะครับด้านหลังนี่แหละมันคือตัวนี้แหละมันคือตัวนี้แหละนะครับเป็นหมีภูหน้าตาคุ้นๆหน่อยหน้าตาน่ารักหน่อยนะครับเป็นหมีตูคล้ายๆเหมยตูเป็นหมีตู่นะครับคล้ายๆเหมือนตู่นิดนึงมีหน้าที่อย่างเดียวคือกินน้ำผึ้งชอบกินน้ำผึ้งมากๆนะครับแล้วก็มีนี่มันเนี่ยมีน้องชายเขาเพื่อนเขาอะไรนะจะหลับอย่างเดียว2อย่างมีหน้าที่2อย่างคือแดกกับนอนกินกับนอนน้องนะอยู่ในช่วงวัยเจริญพันธุ์นะครับกำลังเจริญเติบโตนะมีหน้าที่กับแดกกับกิน2อย่างโอเคเดี๋ยวเอาออกมาให้หมดก่อนเลยนะแล้วเดี๋ยวให้ดูทีละอย่างแยกไว้งี้นะถุงมือนี่เก็บไว้ข้างนะทุกคนรู้อยู่แล้วถุงมือมีใบเซอร์แยกก่อนนี่น้ำผึ้งน้องหลับอยู่น้องหลับอยู่ไอ้ยานี่น้องตื่นขึ้นมาใช้ชีวิตบ้างไว้เฮ้ยเฮียหลับทั้งวันทั้งคืนหลับทั้งปีทั้งชาติเลยไม่ตื่นขึ้นมาหายใจบ้างอะเฮียมึงน่าจะไปแข่งหลับนะแข่งหลับมาราธอนอะไรอย่างเงี้ยน่าจะเหมาะกับมึงเลยอยากจะชมอย่างหนึ่งคือรอบนี้ไอตัวพัสดุกันกระแทกอะไรของงานของพี่วัดรอบนี้ดีขึ้นมากดีขึ้นแบบมากๆเลยนะใครที่ได้ของจะรู้ว่าแบบแพ็คงานรอบนี้คือแบบไอ้ที่มันกันทุกอย่างด้วยความที่งานพี่วัดอ่ะเขาจะไม่ได้แบบซับซ้อนมากไงถ้าเป็นตัวหลักๆอ่ะส่วนใหญ่แกจะให้มาแบบนี้เลยเว้ยไม่ได้แบบแยกเยอะแบบแยกละเอียดยิบยับอะไรขนาดนั้นก็คือให้มาทั้งตัวอย่างนี้เลยซึ่งมันก็ดีครับมันก็ดีคือมันแข็งแรงพอมันเป็นให้มันเป็นตัวแบบนี้มันแข็งแรงแต่ด้วยความที่มันเป็นงานปั้นแบบนี้เนาะมันแตกหักง่ายเพราะฉะนั้นมันจะยากที่การแพ็คส่งถูกไหมแต่รอบนี้แกส่งดีนี่มีทักกี้เป็นหุ่นมือนี่หุ่นมือทักกี้นะเป็นหมีภูเชิดหุ่นมือทักกี้อยู่เนี่ยนะครับแล้วก็ที่ขวดโหลน้ำผึ้งก็จะมีเลข8คุณไม่ต้องห่วงว่าถ้าคุณเอาน้องไปตั้งที่บ้านแล้วน้องจะไม่มีกินน้องจะไม่ได้กินน้ำผึ้งนี่ไงพี่วัดเขาใส่ซิมโบมานี่ไงอินฟินิตี้นะกินได้แบบอินฟินิตี้เป็นโหลน้ำผึ้งติดบัฟคือแดกตลอดการตลอดไปและชั่วกาลนานประวัติศาสตร์นะครับน้ำผึ้งน้องมีกินไม่มีวันหมดมึงไม่ต้องห่วงน้องหรอกห่วงตัวพวกมึงเองดีกว่า ห่วงตัวพวกมึงเองดีกว่าเห็นปะนี่ไงมีที่โหลไม่พอมีที่มือโอ้อุดมสมบูรณ์น้องอุดมสมบูรณ์ไม่ต้องห่วงน้องหรอกเอาเวลาห่วงพวกเรากันเองดีกว่า งาน
ลงสีรอบนี้เนี่ยโอเคนะผมโอเคเลยครับซึ่งจริงๆงานของพี่วัดอะสไตล์การลงสีของแกจะไม่ใช่แบบเหมือนเป็นเรียลลิสติกอะไรอะนะมันจะเป็นงานออกแนวไปทางอาร์ตมากกว่าเน้นสีสันฉูดฉาดสดใสเข้าใจง่ายงานของผมนั่งพิงไว้นี่กว่าดูได้ไหมหรือว่าเฮียชนกันแล้วหรือว่าตั้งไว้นี่เอ๊ะตั้งไว้นี่เดี๋ยวก่อนเพราะพี่ใหญ่สุดก็ต้องพึ่งบารมีพี่ใหญ่ไงเราใช้ชีวิตอยู่ในสังคมแบบนี้แล้วเหมือนเอาพักเอาพวกนี่ไงเนี่ยก็อยู่ในวงล้อมเนี่ยเอาพักเอาพวกไงพึ่งบารมีพี่ใหญ่ว่ากันไปนะพูดซะเยอะเลยสักพักเลยผมหายไปก็ไม่ต้องห่วงเลยด้วยแล้วงานของพี่วัดเนี่ยงานสีก็จะแบบเข้าใจง่ายสดใสคุณดูจากคาแรคเตอร์ที่พี่วัดเลือกมาก็ได้ก็คือก่อนหน้านี้จะเป็นทอมแอนด์เจอรี่ใช่ไหมเป็นทอมแอนด์เจอรี่ก็เป็นการ์ตูนวัยเด็กของหลายๆคนนะครับก่อนหน้าทอมแอนด์เจอรี่ก็เป็นพินอคคิโอถูกไหมครับพี่วัดเขาตั้งใจในการที่เลือกตัวละครจากการ์ตูนที่มันแมสอยู่แล้วทุกคนน่าจะเคยได้ยินในตอนเด็กอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมแล้วก็เอามานำเสนอมีฉีกนิดนึงก็คือมีตัวละครตัวนึงก็คือทรัมป์เป็นทรัมป์ดาร์ธเวเดอร์ผมชอบเรียกงานตัวนี้ว่าดาร์ททรัมป์เป็นดาร์ธเวเดอร์ทรัมป์ที่กินป๊อปคอร์นที่เป็นหมวกดาร์ธเวเดอร์เป็นถังป๊อปคอร์นนั่นก็สวยนะครับผมซึ่งงานของพี่วัดเนี๊ยบกริบนะครับปั้นหน้าซะแบบเหมือนจะขนลุกเลยนะยิ้มด้วยนะสังเกตนะว่าหมีตัวนี้ที่พี่วัดปั้นมาเนี่ยจะยิ้มแบบเศร้าๆอ่ะเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นกับหมีตัวนี้ในช่วงขณะที่ทุกคนได้ของตัวนี้ไปก็คือยิ้มแบบเจือนๆและยิ้มแบบยิ้มจากลานะยิ้มจากลายิ้มเจือนๆหน่อยเรื่องอิ่มท้องเรื่องอะไรอย่างนี้ก็ยังโอเคอยู่นะครับแต่ว่าจะยิ้มฝุ่นๆหน่อยเอาจริงๆนะมันจะมีอีกตัวหนึ่งของพี่วัดอันนี้เป็นอีกลายหนึ่งนะที่เป็นวูฟเฟอรีนวูฟเฟอรีนนี้เขาเปิดพรีออเดอร์อยู่นะคุณไปจองได้ตอนที่ดูคลิปนี้อยู่ก็หวังว่าจะยังไม่หมดนะสำหรับใครที่อยากได้แต่ที่ผมพูดถึงเพราะว่านี่ขนาดว่าตัวงานพี่วัดตัวนี้นะไอ้ภูตู่เนี่ยมันตัวเท่านี้อ่ะดูขนาดกล่องดิเฮียใหญ่เท่ากล่องตู้เย็นนะครับแล้วไอ้วูฟลีนนี่แม่งโอ้โหแม่งเลยกล่องใส่ตู้เย็นได้เลยนะก็นะครับเอาเป็นว่านี่ถือเป็นอีกหนึ่งลายแล้วกันนะที่เป็นคาแรคเตอร์ทอยที่ผมมองว่าแม่งถ้าใครที่รู้สึกว่าอยากได้ลายของงานอาร์ตนะครับที่เป็นเหมือนงานปั้นแบบนี้นะครับสวยๆงานอาร์ตพวกนี้มันเป็นเหมือนเฟอร์นิเจอร์แต่งบ้านด้วยนะครับเป็นของสะสมได้ด้วยนะครับผมซึ่งนี่เป็นอีกหนึ่งลายที่ผมแนะนำที่ผ่านเลยนะมันดูเชื่อมโยงกับพวกเรานะครับกับเหตุการณ์เราดูแล้วก็นึกถึงว่าเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นมั่งจากคาแรคเตอร์พวกนี้ถ้าใครอยากจะตามสมมุติเพิ่งกับเริ่มมาสนใจงานอาร์ตทอยแบบนี้แล้วโดยเฉพาะลายนี้จริงๆสามารถยังหาได้นะแต่อาจจะต้องลองอาจจะต้องลองดูคนที่เขาขายต่ออะไรอย่างเงี้ยน่าจะหาได้เท่าที่ผมเช็คคือยังมีให้เห็นอยู่นะคนที่เขาแบบบางทีเขาซื้อ2ตัวไปแล้วเขาแบบอยากจะปล่อยไว้ขายตัวนึงแล้วก็เก็บตัวนึงอะไรอย่างเงี้ยคุณก็รอไปช้อนซื้อได้ก็ประมาณนี้ครับนี่ก็เป็นงานของพี่วัดนะอีกหนึ่งลายที่เข้าใจง่ายแล้วก็ดูโอเคมากดีมากและถ้าใครที่ต้องการที่จะติดตามข่าวสารนะเผื่อว่าอัปเดตตัวต่อๆไปหรือลายอื่นๆอีกไปติดตามที่เพจนี้ก็ได้นะครับ FMC Funny Model Club เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์เอาไว้ที่ใต้ description ด้วยนะครับเผื่อที่ใครสนใจเดี๋ยวมีอีกหลายตัวมาอัปเดตกันเรื่อยๆนะครับมาแชร์กันสวยๆก็งามนะครับพักจากรีวิวหนังก็มาแกะของเล่นนะครับยังไงวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ